แป๊บเดียวนะคะก็ผ่านครึ่งปีแรกไปอย่างรวดเร็วและสำหรับเดือนกันยายนนี้ค่ะคัตตี้ขอบอกเลยนะคะว่าเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าทั้งหลายเนี่ยต้องติดตามกันให้ดีค่ะเพราะเราเป็นสันไลฟ์ชาแนลในเดือนนี้จะพาคุณนะคะไปพบกับเทรนด์ในแบบของโมโนโครมและไอเทมอื่นอีกมากมายค่ะแต่ว่าจะมีอะไรดีๆรออยู่บ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยแต่ว่าคุณเนี่ยไม่มีทางเอาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะคะจะคอยเลือกสรรแต่สิ่งดีๆรวมไปถึงแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆมาให้คุณได้อัปเดตเสมอค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าเลยค่ะกับช่วงของ Beauty Essential เราจะพาคุณนะคะไปพบกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบใหม่ล่าสุดแต่จะเป็นยังไงนั้นน่ะหรอไปดูกันเลยในช่วงหน้าค่ะที่ชอบดูแลตัวเองแล้วก็สำหรับเดือนนี้ค่ะ Beauty Essential เนี่ยจะพาคุณไปพบกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับคอลเลกชันล่าสุดที่ Bath & Body Therapy ค่ะในเดือนนี้ค่ะ Bath & Body Therapy นะคะได้ออกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายคอลเลกชันใหม่ล่าสุดค่ะกับ Bath & Body Therapy New Floral Collectionที่มาพร้อมกับคุณค่านะคะจากสารสกัดธรรมชาติแล้วก็กลิ่นหอมจากดอกไม้นานาพันธุ์ถึง3กลิ่น3สไตล์ด้วยกันให้คุณได้เลือกค่ะกลิ่นแรกมีสไตล์หอมหวานกับเชอร์รี่บลอสซัมที่อุดมด้วยสารสกัดจากดอกซากุระช่วยป้องกันและลดการเกิดริ้วรอยช่วยเพิ่มคอลลาเจนและเส้นใยอีลาสตินจึงช่วยทำให้ผิวของคุณตึงกระชับไม่หย่อนคล้อยอีกทั้งยังช่วยลดการสร้างเมลานินพิกเมนต์ที่ทำให้ผิวของคุณและดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยค่ะต่อมากลิ่นฟริเซียการ์เด้นที่ให้ความหอมแบบสดชื่นโดยมีสารสกัดจากดอกฟริเซียที่ช่วยบำรุงผิวให้เรียบเนียนกระชับไม่หย่อนคล้อยพร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื่นและเติมน้ำหล่อเลี้ยงผิวโดยจะสามารถปรับสภาพผิวของคุณให้ดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีค่ะและกลิ่นสุดท้ายก็คือ Lavender Forest ที่ให้กลิ่นหอมแบบละมุนนุ่มนวลด้วยคุณค่าสารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ที่ช่วยปลอบประโลมผิวในแบบฉบับของ Aroma Therapy ที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากความเหนื่อยล้าอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการรักษาสิวหรือผิวหนังอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากจะได้สดชื่นนะคะกับกลิ่นหอมของดอกไม้แล้วผิวของเรายังมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยค่ะสาวๆได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมมาช็อปกันด้วยนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะกับ Women Style พัตตี้จะพาคุณนะคะไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นในโทนสีโมโนโครมกันค่ะพัตตี้จะพาคุณไปอัปเดตเทรนด์กันนะคะกับแบรนด์ Hermes ค่ะที่เขาพร้อมแล้วที่จะเผยชม Collection Fall 2012ให้เราได้ชมค่ะCollection Hermes Black ได้ใช้โทนสีแบบโมโนโครมค่ะเช่นขาวดำเทาเนื้อและสีเทียวชมพูอ่อนตัดต่อด้วยภาพพิมพ์ลายกราฟิกได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ก็ยังมีสีเบสิกอย่างออฟไวท์ดำน้ำตาลโดยตัดเย็บภายใต้คอนเซ็ปต์ Color Blocking ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับสาวๆออฟฟิศสมัยใหม่ที่มีรสนิยมและต้องการดูดีในทุกโอกาสได้อย่างไม่ยากค่ะก็ทำให้สาวๆเนี่ยดูดีแบบมีคลาสกันได้แล้วล่ะค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะพัตตี้จะพาคุณนะคะไปดูอัคเซสซอรีที่มีแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์อย่างแน่นอนกับช่วงของ Must Have For This Month ค่ะ
มันนะคะแพทตี้จะพาคุณค่ะมาอัปเดตอัคเซสซอรี่นะคะที่สาวๆเนี่ยควรสวมใส่แล้วก็พกพาเอาไว้ในนี้กับแบรนด์ F4F ค่ะที่เป็น must have ในเดือนนี้จะเน้นไปที่อัคเซสซอรี่อย่างกระเป๋าแล้วก็รองเท้านะคะโดยกระเป๋าผู้หญิงที่มาแรงที่สุดนั้นเนี่ยจะเป็นกระเป๋าในทรง tote bag และ shoulder bag ในโทนสีซับซอฟต์อย่างสีขาวสีครีมสีเทาและสีน้ำตาลค่ะส่วนรองเท้าจะเป็นสไตล์แบบ ballerina สวมนุ่มสบายในโทนสี monochrome ค่ะและนี่นะคะก็เป็นแฟชั่นกระเป๋าแล้วก็รองเท้านะคะที่ใครไม่มีเนี่ยจะต้องเอาอย่างแน่นอนในเดือนนี้ค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นของหนุ่มๆกันต่อตอนนี้ขอเอาใจสาวสาวต่ออีกสักนิดนึงค่ะกับท็อปแบรนด์นะคะใน Runway Inspiration ค่ะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นของหนุ่มๆกันแล้วค่ะกับช่วงของ Men's Style เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ามีเทรนด์ไหนที่อินบ้างกับแบรนด์นี้ CEO ค่ะสำหรับเดือนกันยายนนี้นะคะแพทตี้จะพาคุณหนุ่มๆมาอัปเดตสไตล์แบรนด์ CEO ที่มาในคอลเลกชันหนุ่มเท่ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยสีสันแห่งการใช้ชีวิตโดยเน้นผ้ายีนส์ที่ออกแบบให้มีดีไซน์ธรรมะทะแมงแบบดูดีพร้อมเสื้อยืดสีสันสดใสแบบมีดีเทลโดยจะเลือกอัคเซสซอรี่สีคลีนๆในแบบสไตล์เนวี่อย่างกระเป๋าใบนี้มาใช้ด้วยกันก็ได้ค่ะสไตล์เท่ๆที่พี่ตี้ recommend ให้กับหนุ่มๆในวันนี้นะคะต้องบอกว่าหนุ่มๆเนี่ยสามารถนำไปใส่ได้ในทุกโอกาสเลยว่าจะเป็นวันทำงานหรือว่าปาร์ตี้สังสรรค์พี่ตี้ว่าก็เหมาะมากๆส่วนหนุ่มๆคนไหนนะคะที่เริ่มหลงรักสไตล์แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูนะคะรันเวย์กันต่อได้เลยค่ะกับช่วงของ Runway Inspiration ค่ะดูนะคะในช่วงของ Style for Kids ในเดือนนี้แพทตี้จะพาน้องๆนะคะไปดูแฟชั่นที่น่ารักสมวัยกับแบรนด์ของ Pumpkin Spice และ Snap Boy ค่ะเสื้อผ้าเด็ก Pumpkin Spice ในคอลเลกชันนี้ยังคงต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วนะคะด้วยการเลือกพิมพ์ดอกไม้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ด้วยตอนนี้กำลังจะเข้าช่วง Pre-Winter จึงมีลายสกอตลายริ้วและยีนส์เข้ามาร่วมสร้างสีสันด้วยโทนสีจะเลือกเป็นสีเข้มค่ะเช่นสีแดงและน้ำเงินสำหรับแบรนด์ Snap Boy ของเด็กผู้ชายนั้นจะเห็นได้ว่านอกจากเสื้อยืดสีสันสดใสแบบธรรมดาแล้วก็เริ่มจะมีเสื้อที่มีฮูดเข้ามาเพื่อเป็นการต้อนรับวินเทอร์กันแล้วล่ะค่ะโดยทั้งหมดนี้สามารถใส่คู่กับกางเกงยีนส์ได้เป็นอย่างดีค่ะบอกว่านะคะคอลเลกชันของน้องๆในเดือนนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นคอลเลกชัน Pre-Fall 2012นะคะให้น้องๆเนี่ยได้อัปเดตคอลเลกชันหน้าหนาวกันก่อนใครเลยล่ะในช่วงต่อไปนะคะใครที่ชอบทานขนมปังเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะแพตตี้มีวิธีการทำขนมปังแบบง่ายๆมาฝากคุณกับช่วงของ Idea in Style ค่ะง่ายก็คือเทเด้นต้องทำขนมปังนั่นเองค่ะที่ว่าง่ายก็เพราะว่าสามารถทำขนมปังได้ภายในขั้นตอนเดียวเท่านั้นค่ะและยังสามารถเลือกขนมปังได้ถึง3ขนาดด้วยกัน1ปอนด์ 1.5 และ2ปอนด์ค่ะโดยสามารถปรับระดับความเกรียมของขนมปังได้ตามใจชอบอีก3ระดับนั่นก็คือเกรียมน้อยเกรียมปานกลางและเกรียมมากค่ะอีกทั้งยังมีโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติถึง12โปรแกรมด้วยกันภายในถังขนมปังนั้นจะเคลือบสารกันติดจึงสามารถทำความสะอาดได้ง่ายส่วนขั้นการทำนั้นก็ควบคุมการทำงานได้ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์โดยดูผลการแสดงการทำงานจากหน้าจอ LCD และสามารถมองเห็นการทำงานด้านในเพราะฝาปิดใสอีกด้วยนะคะอีกทั้งยังมีเสียงสัญญา
าณเตือนเมื่อจบขั้นตอนทำงานและเตือนให้ใส่ส่วนผสมอีกด้วยและที่พิเศษก็คือเครื่องทำขนมปังเครื่องนี้มีหน่วยความจำด้วยนะคะถ้าหากไฟดับระหว่างขั้นตอนการทำงานก็หายห่วงค่ะและเครื่องจะทำงานต่อเนื่องในโปรแกรมเดิมค่ะเพียงแค่นี้นะคะคุณก็สามารถทำเมนูขนมปังที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการได้ง่ายๆที่บ้านแล้วล่ะค่ะโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อหรือว่าจะครีเอทนะคะเป็นเมนูอื่นก็ได้อย่างเช่นพวกแซนด์วิชหรือว่าขนมปังชุบไข่นั่นเองทานได้ไม่มีเบื่อเลยล่ะค่ะสามารถสนุกสนานไปกับการอัปเดตไซต์รอบๆตัวแบบนี้ได้เรื่อยๆเป็นประจำทุกเดือนค่ะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขากับโรบินสันไลฟ์ชาแนลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของแพตตี้แล้วล่ะค่ะสำหรับคุณนะคะก็ขอให้เอนจอยกับการช้อปปิ้งแล้วก็สนุกสนานกันต่อได้เลยที่นี่ค่ะ